ณหมู่บ้านกลางป่ามีนามเรียกขานอันไม่เป็นมงคลว่าบ้านกองก่อยมีสมาชิกอยู่สิบหลังคาเรือนผู้มาบุกเบิกก่อนใครคือพรานเที่ยงย้อนความไปเมื่อปีกลายพรานเที่ยงกับป้าเนียมรอนแรมหาของป่าจนมาเจอทำเลเหมาะจึงปักหลักที่นี่จุดหมายเดิมคือทำน้ำมันยางต่อมาก็หาของป่าอีกหลายชนิดได้แก่ไม้หอมสมุนไพร นำพึ่งปะเหมาะหาถูกที่ถูกแรงทําให้สองผัวเมียกอบโกยของป่านําไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินได้มากโขพอนานวันเข้าก็มีญาติพี่น้องกับคนรู้จักทยอยเข้ามาอยู่ด้วยที่พักอาศัยชั่วคราวถูกต่อเติมให้มั่นคงแข็งแรงส่วนเวลาล่วงข้ามปีสมาชิกมีมากพอจึงก่อตั้งเป็นหมู่บ้านได้พรานเที่ยงเป็นนายบ้านคนแรกแกเป็นได้หมด ทางผู้ปกครองหมอยาไปจนถึงหมอผีผู้ใหญ่เที่ยงมีพ่อตาชื่อตะเมืองอดีตพรานจอมขมังเวทพ่อแก่ตัวเข้านานทีจึงจะแบกปืนเข้าป่าล่าสัตว์หูตายังดีติดที่แข้งขาไม่ค่อยดีตามประสาคนแก่ที่ปีนี้อายุย่างเข้า80ปีในถิ่นเดิมของพรานเมืองมีปูมหลังไม่ค่อยดีนักในหัวค่ำของวันหนึ่ง มีคนมาเยี่ยมพรานเมืองเห็นกำลังนั่งเหล่าตอกบนเรือนชายคนนั้นมองเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเข้าลักษณะมันคล้ายหางลายเป็นปล้องของเสือโครง่งลอดลงมาจากใต้พื้นบ้านเรื่องนี้ถูกเล่าลือไปทั่วชาวบ้านสงสัยพรานเมืองจะเป็นเสือเย็นประจวบกับช่วงนี้มีคนถูกเสือกัดตายยังแกะรอยตามเสือตัวนี้ไม่ได้มันจ้องจะเข้ามาก่อเหตุซ้ำอยู่เรื่อยนับแต่นั้นมา ตาเมืองถูกคนนินทาว่าร้ายบางก็เรียกว่าเท่าเมืองเสือเย็นมีสาเหตุมาจากทำผิดคลำอาคมย้อนคืนเข้าตัวพอถึงเวลาจะมีความกระหายเลือดจนควบคุมตัวเองไม่ได้กลายเป็นเสือไล่ล่าคนชาวบ้านต้องอยู่อย่างหวาดภวาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนี้ทำให้ลูกเขยกับลูกสาวพากันอพยพไปอยู่ถิ่นอื่นและมีลูกบ้านที่เชื่อมั่นในตัวผู้ใหญ่เที่ยง ติดตามมาด้วยหลายครอบครัวแรกเริ่มเดิมทีเป็นคนหาของป่าเลี้ยงชีพชาวบ้านที่นี่จึงไม่ได้ทำกสิกรรมแต่อย่างใดอาชีพเลี้ยงตัวคือหาของป่าไปขายแลกข้าวสารกับปัจจัยสี่ที่จำเป็นในการดำรงชีพเรื่องความเชื่อนั้นเช่นเดียวกับชาวป่าโดยทั่วไปจะหวาดกลัวต่อสิ่งร้นลับและเชื่อว่ารอบกายเต็มไปด้วยพูดพรายสมิงผีสางนางไม้ ที่มองไม่เห็นตัวถึงแม้ไม่ได้เห็นมากับตาจนดูคล้ายงมงายแต่ความเชื่อบางประการใช่ว่าจะฟังฟังมาแล้วข่อยใหญ่ความเกินจริงในเมื่อมีสิ่งยืนยันอันมาจากความตายของลูกบ้านคนหนึ่งชื่อมัน่นซึ่งจัดว่าเป็นพลานมือดีจุดเริ่มต้นของหายนะมาจากทุกวันขึ้นสิบห้าค่ำดวงจันทร์เต็มดวงชาวบ้านจะเห็นแสงไฟเล็ดลอดออกมาจากในดงไม้ รวมทั้งเสียงเพลงประหลาดที่ฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาของมนุษย์เผ่าไหนกันแน่มันราวกับไม่ได้ออกมาจากอาวัยวะเปล่งเสียงของมนุษย์จึงชวนให้คนพองสยองกล้าวยิ่งนักต้นตอของเสียงอยู่ห่างจากหมู่บ้านมีเพียงลำห้วยกับป่าทึบอันอุดมไปด้วยเถาวัลย์กับไม้หนามไม่ง่ายเลยที่คนจะเดินฝ่าไปได้เป็นอาณาเขตแบ่งกันพรานเมืองเคยเข้าไปสำรวจดูแล้วได้พบเห็นความจริง จึงนำกลับมาบอกต่อใครจะได้เข้าไปใกล้เชียวข้างในดงมีลานของพวกกองกอยกว้างประมาณครึ่งไร่ผิวดินเรียบอัดแน่นเป็นมันเงาปราศจ,จากยากขึ้นหากมีคนไปพบเห็นกองกอยทำพิธีจะถูกตามมาเอาชีวิตคนในหมู่บ้านจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยชาวบ้านเชื่อฟังคำของพรานเมืองดีอยู่หรอกเวลาหาของป่าก็จะเลี่ยงดงไม้นี้ ที่ต่อมาถูกเรียกดงกองกอยและเป็นชื่อของหมู่บ้านในภายหลังจะมีเพียงพวกหัวรั้นบางคนด้วยลึกๆแล้วฝังใจว่าพรานเมืองทำผิดคลำทำให้สติฟั่นเฟือนคำพูดเชื่อถือไม่ได้หนึ่งในนั้นก็คือพรานมัน่นเพียงหัวค่ำเสียงโหยหวนก็ดังขึ้นพรานมั่นอดรนทนไม่ไหวคว้าปืนจะไปดูให้เห็นกับตาว่ามันคืออะไรกันแน่แม่อื้อง คืนนี้อยู่คนเดียวไปก่อนนะข้าจะออกป่าเช้าๆจะกลับช้าก่อนพี่ไในว่าวันพระพี่จะหยุดล่าไงนางเอื้องนั่งอยู่หน้าเตาไฟกําลังแกงยอดเต่าร้างผัวดันไม่อยู่กินด้วยจะไปดูเจ้าของเสียงที่ว่ามันหน่อยเป็นคนเป็นสัตว์หรือตัวอะไรกันแน่คาคาใจมานานแล้วพรานมั่นไม่ฟังคำทัดทานช่วยได้ปืนคู่มือก็รีบลงจากเรือน อย่าไปพี่อย่าไปเลยนางเอื้องร้องเรียกไล่หลังแต่ก็ไร้ผลเห็นผัวรักผุบลงห้วยลึกในหน้าน้ำแห้งหายเข้าไปในดงพงไพราย,ยามค่ำคืนรู้สึกใจคอไม่ดีเลยวันจะไม่ได้กลับมารุ่งเช้าพลานมั่นก็สมซานกลับมาถึงบ้านตามร่างกายมีรอยขีดข่วนเป็นแผลเล็กบ้างใหญ่บ้างอาการเข้าขั้นสาหัส เจ็บครั้งนี้ถึงกับล้มหมอนนอนเสือ่อเพื่อนบ้านพอรู้ข่าวรีบเข้ามาสอบถามอาการไม่คาดจะมาดูใจครั้งสุดท้ายคนเจ็บมีอาการไข้หนักจนเพ้อปากก็พูดถึงแต่กองก่อยจะตามมาฆ่าให้ทุกคนหนีไปผู้เหยี่ยงทำหน้าที่หมอยาก,กับทำพิธีปัดรังควานไปด้วยถึงกับถอนหายใจอาการไม่ดีขึ้นเลยหันไปบอกให้นางเอื้องทำใจคนเจ็บคงอยู่ไม่เกินค่ำนี้ ชาวบ้านที่มาดูใจต่างแยกออกไปวิาพากวิจารณ์ในลานบ้านเสียงดังขมรูปการเมื่อคืนนี้พรานมั่นคงวิ่งเตลิดไปตกหลุมตกร่องโดนน้ำเกี่ยวเนื้อเพราะตกใจอะไรบางอย่างเป็นแน่พรานที่มีประสบการณ์มากวิชาอาคมพอตัวคงไม่พลาดท่าถึงเพียงนี้ถ้าไม่เพราะในดงนั้นมีกองกอยอยู่จริงและคงจะมีอยู่เป็นหมู่บ้านเสียงจึงอึกกระทึกมาก และก่อนค่ำวันนั้นเองคนเจ็บได้สิ้นใจลงป่ากก็พูดประโยคเดียวว่ากองกอยจะตามมาฆ่าให้ทุกคนหนีไปนับแต่วันนั้นไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้าไปย่างกลในดงกองกอยอีกเลยมีครั้งหนึ่งวัวของชาวบ้านเกิดหายเข้าไปในป่าเจ้าของเล่าว่าเห็นมีเงาตะคุ่มคล้ายคนร่างผอมพุ่งป่องมาจูงไปจะตามแล้ว แต่มันหายเข้าไปในดงกองก่อยจึงไม่กล้าตามเรื่องร้อนไปถึงผู้ใหญ่เที่ยงจะเข้าไปตามมาให้ติดที่พรานเมืองพ่อตาห้ามไว้แกขอทำพิธีบางอย่างก่อนเข้าไปในดงแล้วเข้าไปคนเดียวไม่ถึงชั่วโมงก็จูงวัวกลับมาคืนให้เจ้าของภายหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นพรานเมืองจะทำพิธีเซ่นไหว้กองกอยทุกวันขึ้นสิบห้าค่ำเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเรื่อยมา ต่างฝ่ายต่างไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแดดร่มลมตกของช่วงปลายฝนต้นหนาวปีนี้หลายบ้านลงแรงทํานาปลูกข้าวเพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้ายุ้งฉางส่วนใครจะเข้าป่าหาเนื้อหาของป่าก็สุดแต่ความต้องการความสุขของชาวบ้านมีอยู่ช่วงนี้เท่านั้นไม่คาดจะมีเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นลูกบ้านชายชะกันคนหนึ่งวิ่งหน้าตั้งมาถึงลานบ้าน ผู้ใหญ่กำลังให้ข้าวไก่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เกิดเรื่องแล้วมีเรื่องอะไรกันหรือวะทิดยืนแหกปากสกไก่ข้าตื่นหมดสัสสัสเสือมีเสือมาไล่พวกผู้หญิงที่ไปเก็บเห็ดชายป่าโน่นไปกันสามคนมีอีนางจันแดงนางแย้มและนางน้อยสองคนเพิ่งมาบอกว่าน้อยหายไปเร็วเข้าผู้ใหญ่ไปช่วยน้อยของฉันเร็วเข้าเออเออกูรู้แล้ว กอนุ่งผ้าให้เรียบร้อยก่อนทิดยืนตื่นตกใจเอามากเขามาดึงชายผ้าเข่าม้าของผู้ใหญ่จะหลุดเป็นชีเปลือยอยู่แล้วจะให้ไปช่วยคนบัดเดียวนั้นแกร้องเฮ้ยเฮต้องยือไว้ก่อนจะรวบชายผ้าถกเขมรป่าก็ร้องบอกแม่เนียมบนเรือนเอาปืนมาให้ทีพอรับปืนมาถือไว้ป่าก็สั่งความกับแม่เนียมเรื่องจะออกไปช่วยคน ตอนนี้มีเสือมาไล่ตะปบผู้หญิงที่ไปเก็บเห็ดจนตะเลิดหายไปคนหนึ่งยังไม่ทราบชะตากรรมเป็นหรือตายแม่เนียมสีหน้าไม่สู้ดีแคล้จะเป็นลมเมื่อปีกลายเสือก็เข้ามาลากคนไปกินพวกพรานทำได้เพียงไปตามเอาซ่าก,กลับมาฝังแม่เนียมต้องถามย้ำว่าลูกหลานใครผู้ใหญ่เทียงมีสีหน้าอึอ้งไม่อยากบอกแต่มันจำเป็นแล้วต้องเอ่ยชื่อของน้อย ทำเอาแม่เนียมหน้ามืดไปทันทีเพราะน้อยเป็นหลานสาวอายุเพิ่งสิบห้ายกยกแม่ของน้อยหรือก็คือน้องสาวของแม่เนียมที่เสียชีวิตไปนานแล้วก่อนสิ้นลมได้ฝากฝังให้ช่วยดูแลหลานสาวคนเดียวผู้ใหญ่เที่ยงต้องประคองเมียไปนั่งให้ดมยาแล้วหันไปสั่งทิศย,ยืนคนเซอร์ให้ไปตามคนในหมู่บ้านใครก็ได้ให้ล่วงหน้าไปก่อนเลยแล้วแกจะตามไปแม่เนียม พอฟื้นคืนมาก็เริ่มฟูมายหนักจะกี่รายแล้วที่โดนเสือจ้องจะเอาตัวไม่เคยรอดชีวิตตอนเช้ายังเห็นกันหลัดหลัดน้อยมากับจันแดงแย้มถือตะกร้ามาคนละใบามาบอกป้าจะพาก,กันไปเก็บเห็ดแล้วจะเอาแกงมาฝากป้ากับลุงผู้ใหญ่ทางด้านทิศยืนวิ่งหน้าตั้งผ่านหน้าบ้านใครก็ตะโกนเรียกให้มาช่วยกันตามหาคนเรื่องเสือ เป็นอะไรที่ไม่ต้องสัตยายให้มากความคว้าปืนขวายามติดตามกันไปบางคนจะออกไปนั่งห้างยิงสัตว์คืนนี้เป็นอันต้องลมเลิกความคิดไม่นานก็รวบรวมคนได้นับสิบก่อนเข้าป่าจะไปะเผชิญหน้ากับเสือหรือเจอน้อยก่อนไม่อาจคาดเดาได้ไม่ใช่ทุกคนที่มีปืนโดยเฉพาะทิศยืนที่มีเพียงมีดเน็บเพื่อคนรักแล้วขอยอมเสี่ยง พื้นเพเดิมของทิศยืนมีพ่อเป็นคนเมืองแม่เป็นชาวบ้านป่ามีลูกคนเดียวคือทิศยืนภายหลังเลิกร้างกันไปต่อมาพ่อมารับไปบวชเรียนในเมืองจะได้มีอนาคตพรานยอดเป็นพ่อของแย้มมีอาวุโสและเก่งในเชิงพลานที่สุดในกลุ่มได้เรียกแย้มกับจันแดงให้มาเล่าเหตุการณ์กับให้ชี้บอกตรงไหนของป่าที่เจอเสือ แย้มสะอื่นหายด้วยยังขวัญเสียไม่หายเล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นเสือโคร่งแอบ,บหลังพุ่มไม้มอบดูคนแย้มเห็นเข้าก่อนเพราะสังเกตเห็นหางลายเป็นปล้องของเสือวาดไปมาเลยตะโกนบอกน้อยที่อยู่ใกล้สุดและคงเป็นเป้าหมายของมันน้อยทิ้งตะกร้าวีดรองลั่นป่าทําเอาเสือตกใจกระโจนออกมาก่อนเพื่อนอีกสองคนวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง แยมวิ่งไปก็หันหลังไปมองจนสะดุดรากไม้ล้มลงโชคดีเสือไม่ได้ตามมาเห็นมันไล่ตามน้อยไปป่ามันทึบจึงยากจะมองออกว่าน้อยรอดหรือไม่รอดครู่ใหญ่ต่อมาแย้มกับจันแดงก็ตามหากันเจอแต่ไม่อาจรู้ชะตากรรมของน้อยตอนนั้นกลัวก็กลัวที่ทำได้คือรีบกลับมาบอกคนในหมู่บ้านให้ตามมาช่วยน้อยพวกเราได้ยินแล้วใช่ไหม อีนางน้อยอาจรอดคงเตลิดไปไกลกลับมาเองไม่ได้เราต้องตามหาให้เจอก่อนค่าจะให้ดีต้องแยกกันตามหาคนที่ไม่มีปืนให้ไปกับคนมีปืนถ้าเจอคนหรือว่าเจอเสือให้ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดพ่อต้องช่วยน้อยให้ได้นะจ๊ะน้อยเป็นคนดวงแข็งนะฉันเชื่อว่าต้องรอดพ่อกับลุงลุงนะนะจะพยายามแต่ก็ทำใจเผื่อไว้บ้างนะ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดพลานยอดไม่มีเวลาปลอบกวนลูกสาวปล่อยให้พวกผู้หญิงดูแลกันไปพวกผู้ชายต้องเข้าป่า,ผาเผชิญอันตรายดวงตะวันคล้อยต่ำทุกทีป่ารอบตัวตกอยู่ในความหม่นมัวแต่และคนกระจายกําลังออกค้นหาไปเป็นคู่บ้างสามคนบ้างพวกคนหนุ่มไม่มีปืนจำใจต้องเดินตามหลังคนมีปืนในเมื่อรอยเท้าเสือกับกลิ่นสาบของมัน ที่ป้ายตามโคนต้นไม้ขนหลุดติดเป็นกระจุกมีให้เห็นอยู่ทนโทจะวางใจไม่ได้เลยทิดยืนเห็นตะกร้ากับเห็ดล่นเกลื่อนพื้นพร้อมกับหยดเลือดทำเอาใจสัน่นพรานยอดต้องสูดลมหายใจหรือเรียกสติตบบาเรียกสติชายหนุ่มตั้งแต่เที่ยงวันยังไม่มีวี่แววว่าจะพบน้อยพบแต่รอยเท้าเสือกับหยดเลือดในจุดเกิดเหตุทำเอาทิดยืนใจเสียได้แต่โครงหัว บอกกับตัวเองหน่อยต้องไม่เป็นอะไรเธอกำลังรอความช่วยเหลือเขาจะถอดใจเลิกตามไม่ได้พรานยอดไม่เห็นจุดเกิดเหตุแล้วหันไปปรึกษากับผู้ใหญ่เที่ยงรอยเสือเข้าดงลึกไปแล้วไปกันหลายคนไม่สะดวกบางคนไม่จัดเจนในเชิงพรานเช่นทิดยืนพานจะทำให้ห่วงหน้าพวงหลังไปเสียเปล่าทางนั้นเองกับข้าเราสองคน แกะรอยเสือจนกว่าจะเจอและกันข้ามั่นใจมันยังวนเวียนไม่ไกลจากหมู่บ้านนักหรอกคนที่เหลือให้พากันกลับไปรอขขาวผู้ใหญ่เที่ยงเว้นคําพูดเวทตามที่รู้กันเด็กสาวคงเป็นศพไปแล้วให้ฉันตามไปด้วยเถอนนะาผู้ใหญ่รับรองไม่เป็นภาระไอ้ทิดเองกลับไปก่อนเถอะนางน้อยมันก็หลานข้าทั้งคนยังไงข้ากับพลานยอดก็ต้องตามหาจนเจอ ผู้ใหญ่เที่ยงคิดอ่านฉับไวหันไปสั่งการคนที่เหลือให้กลับเข้าหมู่บ้านให้ช่วยกันอยู่ยามป้องกันเสือย้อนเข้าไปในหมู่บ้านทิดยืนพลันหน้าม้อยเพื่อนต้องลากแขนให้กลับไปพร้อมกันขืนตามไปรั้งแต่จะเป็นภาระผู้ใหญ่เที่ยงกับพลานยอดเพียงสองคนเดินหน้าต่อไปประสบการณ์ล่าเสือกินคนพบเห็นศพคนตายมาก็มาก ทั้งสองคนคิดอ่านไปในทางเดียวกันน้อยคงมีอันเป็นไปแล้วเสือจะต้องอศบไปซ่อนไว้หนทางเดียวที่จะฆ่าเสือตัวนี้ได้ต้องเริ่มจากตามหาศพให้เจอก่อนระหว่างทางเดินกลับหมู่บ้านทางเดินเป็นร่องคดเคี้ยวไปตามความสูงต่ำของภูมิประเทศผิวดินอาบแสงจันทร์เป็นสีเงินตัดกับสีของแมกไม้ครึ้มดำอาศัยเพียงแสงจันทร์นำทางด้วยเป็นคืนวันเพ็ญ จากที่ก้มหน้าเดินไปเงียบๆเ,เริ่มมีเสียงซุบซิบกันถึงพื้นหลังของพรานเมืองในอดีตเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นเสือเย็นได้ถูกขุดมาอีกเกรงว่าจะเป็นเสือมาลากอีนางน้อยไปกินบางคนก็ไม่เชื่อพรานเมืองเป็นคนถือของที่เคร่งครัดไม่ได้ทำผิดครูตามที่ใครกล่าวหาไม่มีทางเป็นเสือไปได้พวกเองอย่าพูดแบบนี้นะเว้ยถ้าไปถึงหูผู้ใหญ่เข้าพวกเองจะอยู่ยาก เราอยู่บ้านป่าเสือสางมันมีมาตลอดผู้ใหญ่กับพรานยอดยิงตายไปก็หลายตัวตัวไหนก็หาว่าเป็นเท่าเมืองแต่ข้าก็เห็นแกยังอยู่ดีแล้วนะคนนั้นยังเล่าต่อไปอีกว่าเรื่องที่คนไปเห็นเท่าเมืองมีหางแท้จริงเป็นผ้าเข่าม้าผูกเอวหลุดชายลงไปในใต้พื้นบ้านปกติผ้าเข่าม้าเป็นลายอยู่แล้วนาแกก็เคยเห็นหากกลางคืนมองไม่ดี จะเห็นเป็นปงล้งลองคล้ายหางของเสือใช่ใช่ฉันก็เห็นด้วยกับนจันแต่คนจะหาเรื่องยังไงก็หาเรื่องว่าร้ายอยู่เรื่อยเท่าเมืองเมื่อก่อนแกนักเลงตัวยงคนหนึ่งคนชอบมีคนเกลียดก็เยอะแล้วผู้เยี่เที่ยงตอนนั้นกำลังจะได้ขึ้นเป็นนายบ้านแทนคนเก่าคู่แข่งแย่งตำแหน่งเลยหาเรื่องว่าร้ายจนต้องได้ย้ายหนีข้าได้ข่าวว่าตอนนี้เสือยังเข้ามาลากวัวไปกินเหมือนเดิม สำรายเจ้าของวัวจะโดนด้วยภายหลังเองกับลูกเมียแล้วก็อีกหลายๆคนก็เลยย้ายหนีเสือตามมาอยู่กับผู้ใหญ่เที่ยงใช่ไหมไอ้ยิ้มนัดจันพูดไปก็หัวเราะชอบใจบ้านหนได้ผู้นำดียอมเป็นที่พึ่งของลูกบ้านผู้ใหญ่เที่ยงเป็นพรานที่เก่งกล้าสามารถปราบเสือกินคนไปก็หลายตัวมีแววเป็นผู้นำคนต่อไปของหมู่บ้านบางคนเลยอิจฉากลัวจะได้ดีกว่า แต่กว่าผู้ห่เยี่ยงจะเก่งขึ้นมาเบื้องหลังก็ได้พ่อตาคือเท่าเมืองถ่ายทอดวิชาให้ทิดยืนได้แต่พยักหน้ารับฟังหวังพึ่งปฏิหารขอให้ผู้ใหญ่เที่ยงช่วยน้อยกลับมาได้อย่างปลอดภัยนัาจันนำทุกคนกลับมาถึงหมู่บ้านต่างแยกย้ายกันไปอยู่เวรยามตามคำสั่งของผู้ใหญ่ไม่คาดคิดจะเห็นพลันเท่าเมืองแบกปืนเดินมาสอบถามกลุ่มของนัจัน ได้บอกไปตามตรงผู้เหยียเที่ยงกับพรานยอดเพียงสองคนที่ออกตามรอยเสือไปทางป่าทางที่ตะวันออกติดเกรงเสือจะย้อนมาทางหมู่บ้านเลยสั่งให้พวกตนกลับมาดูแลทางนี้อ้าวพรานเมืองนั่นจะแบกปืนไปไหนข้าก็จะไปหาอีนางน้อยหลานข้าสิวะข้ารู้แล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วพรานเท่ากดชี้มือไปยังดงกองก่อย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านนาจันรีบปฏิเสธมองว่าคนแก่หูไม่ดีหรือว่าความจำไม่ดีหลงหลงลืมลืมทั้งที่บอกย้ำแล้วผิดแล้วพลานเมืองมันต้องทางนี้ทิศตะวันออกที่อีนางน้อยกับเพื่อนไปเก็บเห็ดแล้วเจอเสือข้านั่งทางในถามผีแล้วไม่พลาดหรอกอีนางน้อยอยู่ในดงกองกอยแล้วพ่านเท่าก็ย้อนถาม จะมีใครไปกับแกบ้างแต่ละคนทำสีหน้าผือดผอมอารามพระวงแต่กับเรื่องอีนางน้อยเลยลืมไปว่าคืนนี้ขึ้นสิบห้าคำจะต้องงดออกป่าอยู่ที่นี่นานเข้าจึงเริ่มปรับตัวได้ภายหลังสิ้นเสียงของกองก่อยพวกมันจะออกหากินคนที่อยู่ในป่าจะได้รับอันตรายเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้ใหญ่กับพรานยอดไล่ให้พวกตนกลับเข้าหมู่บ้าน พลานเมืองข้าขอไปด้วยคนไม่มีใครคาดคิดทิทยืนจะอาสาไปกับพลานเท่าเพื่อนต้องออกปากห้ามอย่าเลยไอทิดไปก็เสียแรงเปล่าอีนางน้อยไม่ได้เข้าไปในดงกองก่อยรอกข่าวว่าเท่าเมืองก็พูดถูกป่ามันก็ผืนเดียวกันอีนางน้อยอาจย้อนกลับมาทางหมู่บ้านแต่หลงเข้าทางดงกองกอยก็เป็นได้ติดที่ผู้ใหญ่สั่งไว้ให้พวกเราอยู่เฝ้าเวรยาม ป้องกันเสือจะเข้ามาในหมู่บ้านคงจะตามไปไม่ได้ท้ายประโยคนาจันพูดไม่เต็มเสียงนักโดยเกรงออกไปจะเจอกองกอยข้าไม่กลัวกองกอยไปกับพรานเมืองทั้งคนไอเถืองไอจ้อยพวกเองจะไปกับข้าด้วยไหมทิดยืนแม้ปากกล้าแต่ขาสัน่นยืนยันจะไปช่วยคนผิดกับเพื่อนที่พากันบื่อใบโบกมือเป็นการปฏิเสธในตอนนี้ อย่างแววได้ยินเสียงอันชวนขนลุกของกองกอยอยู่เลยในเมื่อป่าก็ผืนเดียวกันจะออกไปทิศไหนก็เสี่ยงแต่ละคนไม่ได้เก่งกล้าส,สามารถเหมือนกับพวกรุ่นใหญ่ร่างชาราเหมือนว่าจะแบกปืนไม่ไหวย่างก้าวทีจะกระเพลกเล็กน้อยเวลาเร่งเดินจะเหมือนเดินได้ปกติหันหน้าไปทางโดงใหญ่โดยมีคนหนุ่มติดตามมาเพียงคนเดียวขาไปเริ่มจากเดินข้ามห้วย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่บ้านกับดงกองก่อยฤดูการนี้น้ำแห้งขอดมีเพียงสันดอนทรายจึงเดินข้ามไปอีกฝั่งได้ไม่ยากแม้คืนนี้แสงจันทร์ช้ยเด่นไร้หมู่เมฆบดบังภายใต้ป่าไผ่ชายชขอบของดงกองกอ่อยยังคงมืดมิดเช่นเดิมอบอวนไปด้วยกลิ่นใบไม้เน่าเห็ดราซากพืชซากสัตว์ทิดยืนใช้นิ้วขยี้จมูกกับใช้ไฟฉายส่องนำทาง ผิดกับตาเมืองแกเดินดุ่มๆไปได้เล่ากับสัตว์ป่าพรานเมืองหยุดเดินกระทันหันเบ้องหน้าใต้ร่มไม้อันมืดมิดจึงเห็นแสงได้ชัดมากมันคล้ายคนถือใต้เดินวนไปมาหากมองให้ดีสีออกน้ำเงินจะต้องเป็นขมวดดงแน่พอหันมาทางเจ้าหนุ่มยังคงก้มหน้าก้มตาเดินพอเงยหน้าขึ้นมาขมวดดงพวกนั้นได้หายไปแล้ว หยุดเดินทำไมละพลานเมืองหรือเป็นเพราะขะมวดพวกนั้นเองทันเห็นด้วยเหรอพลานเท่าหันมาถามอย่างแปลกใจเห็นบ่อยเลยจากในบ้านมันมาหยุดแค่ป่าภัยอีกฝั่งของห้วยแห้งคงไม่มีอันตรายหรอก <c oughs> ไอทิศเองเป็นคนมีน้ำใจและกล้าหาญดีแต่อย่าประมาทพวกมันเชียวว่าแต่เองมีคาถาป้องกันตัวหรือ,อยัง คนแก่ต้องประเมินคนหนุ่มเสียใหม่เพราะเปลือกนอกดูขาดเขาฉันไม่รู้คาถาของพรานป่าเลยนะตาเคยแต่สวดมนต์กับฝึกคาถาทางพระแต่ไม่เคยเอามาใช้เลยถ้าเองมีครูดีจะก้าวหน้าทางนี้ได้ไวคืนนี้ข้าจะสอนคาถาให้เองเอาไว้ป้องกันตัวบทเดียวสั้นๆจำง่ายแต่บทเรียนแรกเองต้องจำกฎให้ดี ในป่ากลางค่ำกลางคืนหากมีใครมาเรียกก็อย่าไปสนใจเด็ดขาดให้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ว่าเองจะเห็นอะไรหรือได้ยินเสียงอะไรก็อย่าทักเด็ดขาดถ้ามันกวนใจนักก็สกิดข้าจะจัดการให้เองฉันเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อกี้ใช้อะไรไล่งูเหา่าขอได้ไหมทิดย,ยืนพูดไปก็ใช้สายตามองกอไผ่รายล้อม เมื่อครู่เจอรังไข่ของงูเห่าคู่หนึ่งมันทำท่าจะออกมาไล่พลานเมืองโยนของชนิดหนึ่งออกไปทำเอาพวกมันชะงักนี่เองเป็นลูกบ้านป่ามาได้ไงวะไม่รู้จักว่าน,นาคราชโธ่โตาก็ฉันบวชตั้งแต่เนนอยู่วัดในเมืองมาตลอดถ้าไม่เพราะแม่แก่แล้วไม่มีคนดูแลฉันคงไม่ศึกออกมารอกทุกวันนี้ฉันถางป่าทำไร่อย่างเดียว เพื่อนชวนไปยิงสัตว์ยังไม่กล้าไปเลยฉันกลัวบาปไม่ใช่เองศึกออกมาเพราะร้อนผ่าเหลืองเห็นสีกาเป็นไม่ได้นะมันก็ทั้งสองเรื่องเลยนะทิดยืนยิ้มเขนินตอนกลับมาเยี่ยมโยมแม่ไม่เห็นน้อยเข้าเหมือนถูกบ่วงกรรมคล้องไว้ข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเองหรอกข้าเองก็เคยบวชที่ศึกออกมาก็เพราะอยากได้เมียนี่แหละวะ คนแก่เข้าใจพูดทำให้คนหนุ่มคลายจากความหวาดกลัวไปได้บ้างแม้บรรยากาศรอบตัวจะชวนให้คนพองสยองกล้าวมีครั้งหนึ่งเขาฉายไฟออกไปเจอดวงตาสะท้อนแสงไฟไม่แน่ใจมันคือตัวอะไรกำลังมองจ้องเข้ามาว่าจะถามก็ติดที่พรานเมืองเคยห้ามไว้แกจะยกปืนขึ้นเล็งร่างนั้นจึงยอมพละไปเองแกจึงหันมาบอก ที่เห็นนั่นคือหมูโทนชื่อไอ้เจ้าเป็นบริวารของเจ้าป่าและในป่าแถวนี้มีขุมทรัพย์เจ้าที่เทวดาอารัก์ลงรักษาไว้ใครจะบุกรุกเข้ามาโดยพารักการไม่ได้แกเองต้องทำพิธีบอกกล่าวทุกครั้งถึงเหตุจำเป็นที่ต้องเข้ามาส่วนเรื่องของพรานมั่นที่ตายไปเพราะเข้ามาล่าสัตว์ในนี้บ่อยทั้งที่แกเคยห้ามหลายครั้งแล้วสัตว์ในดงนี้ล้วนเป็นบริวารเจ้าป่า พรานเมืองเคยนั่งทางในติดต่อท่านขอให้เว้นป่ากับสัตว์ป่าตรงนี้ไว้หลังจากนั้นทั้งสองจึงเร่งฝีเท้าทิศยืนสังเกตตามผิวดินมีเศษอิฐเศษปูนยิ่งเดินลึกเข้าไปก็เจอฐานบัวของปราศาสกับเสาตั้งเรียงรายแทรกอยู่ในดงไม้อย่างกลมกลืนทําให้คนต้องเดินอ้อมเลี่ยงหลบบางช่วงต้องปีนป่ายคนแก่แข้งขาไม่ค่อยดีต้องช่วยชุดดึงหลายครั้ง ทิดยืนถึงเข้าใจเหตุผลทำไมพรานเท่าต้องร้องหาคนมาด้วยอายุปูนนี้แล้วสมบุกสมบันมากไม่ไหวถึงต้องให้ขี่หลังเป็นม้าเขาก็ยอมดงไม้อับทึบมืดมิดอยู่ชั่วนาตาปีไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนมีพื้นที่ว่างปราศจากแมกไม้เพียงหย่อมเดียวกว้างประมาณครึ่งไร่พรานเมืองสั่งให้หยุดข้างนอกอย่าได้เข้าไป ทิดยืนแลเห็นลานพื้นที่โล่งกว้างตรงหน้าผิวดินเรียบเสมอกันเกลี้ยงจนเป็นมันตามที่ได้ยินคำบอกเล่าเวลานี้อาบแสงจันวันเพนดูสว่างนวลตาคือลานกองกอยเป้าหมายของทั้งคู่พักรอข้างนอกนี่แหละรอเที่ยงคืนข้าจะทำพิธีติดต่อนายของพวกกองกอยให้ปล่อยอีนางน้อยออกมาไอ้ทิดเองอยู่คนเดียวได้นะ ข้าจะวางเขตอาคมป้องกันไว้ให้ขอเพียงเองไม่ออกไปจะปลอดภัยข้าจะออกไปดูอะไรตรงนั้นหน่อยฉันอยู่คนเดียวได้แต่แต่พรานรีบไปรีบมานะทิดย,ยืนปากล่าขาสั่นอีกแล้วพอรู้ต้องอยู่คนเดียวความกลัวมันแล่นเข้าสมองทันทีพรานเมืองไม่ได้จากไปทันทีบอกให้หาฟืนแถวนั้นมาก่อไฟให้ความอบอุ่นกับวางเขตอาคม สำหรับใช้ทําพิธีติดต่อกับนายของกองก่อยพอเสร็จแล้วจึงเดินออกไปสำรวจป่าด้วยหวังลึกๆจะพบเจอนางน้อยถูกนำมาซ่อนไว้เวลาเพิ่งสามทุ่มทิดยืนต้องอยู่กับความคิดว่าวุ่นเพียงลำพังพอสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกไปมีแต่ความหวาดวันพรั่นรึงเข้ามาแทนที่แสงจากกองไฟทำให้มีเงามากมายคล้ายคนบ้างคล้ายสัตว์บ้างยืนรายล้อม ้ามองเข้ามาที่เขาได้แต่บอกย้ำกับตนเองอย่าไปกลัวมันไม่มีสิ่งชั่วไรเข้ามาในนี้ได้หรอกเวลาต่อจากนั้นป่าก็คือป่าเสียงหมาป่าหอนดังแววสลับกับเสียงนกแสกขณะบินผ่านไปมาทิศยืนอาศัยดูลมหายใจตามที่ครูบาอาจารย์เคยสอนให้ระงับความคิดปรุงแต่งมันได้ผลทำให้จิตใจสงบลง จากนั้นมีเพียงเสียงถ่านไฟประทุฟ,ฟืนมีความชืน้นพอถูกความร้อนทําให้มีควันสีขาวกับเสียงหวีดออกมาคล้ายเสียงสวดประหลาดบางทีควันไฟยังก่อรูปร่างคล้ายใบหน้าของน้อยท่านใดนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าของผูดผีปีศาจทําเอาจิตใจกลับมาว้าวุ่นอีกครั้งไอ้ทิดไอ้ทิดรีบตามข้ามาเสือมันกำลังมาทางนี้ ชายหนุ่มังะลุกขึ้นยืนไกลออกไปประมาณร้อยเมตรเห็นพรานเมืองออกมาตะโกนเรียกกับกวากมือให้ตามมาไอ้ทิดเอ็งอย่าออกมาพรานเมืองอีกคนโผลออกมาอีกด้านท่านใดนั้นเสียงปืนก็ดังกึกก้องขึ้นพรานเมืองคนแรกได้อันตรธานไปทิดย,ยืนกำลังจะก้าวเท้าออกจากเขตอาคมพลันร่างกายก็ชาดิกที่เห็นเป็นเงาดำมากมาย เฝ้ามองเข้ามาไม่ใช่คิดไปเองแล้วพวกนี้มีร่างเป็นคนแต่มีศีรษะเป็นหมูป่าเป็นงูเหลือมก็มีบางก็ไม่มีหัวพราเนเมืองวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาความจริงแล้วแกไม่ได้ไปไหนไกลเพียงเฝ้ามองมาจากมุมลับตาโดยใช้ชายหนุ่มเป็นเหยื่อล่อเสือสมิงให้เผยตัวออกมาเก<ร>ิดอะไรขึ้นอีกพรานเมืองข้าสั่งเองแล้วไง ห้ามออกนอกเขตอาคมตะโกนเรียกเองเท่าไรเองก็ไม่ยอมหยุดข้าก็เลยใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดขับไล่อาถันผีป่าพวกนี้ในดงกองกอยมีพูดผีสารพัดดีก็มีร้ายก็มากเฮ้ยเห็นทีต้องขึ้นไปบนต้นไม้ตกลงพวกมันเป็นผีขโมดห,หรือผีอะไรกันแน่พลานเองอย่าถามหามันเลยเดี๋ยวก็กลับมาอีกรอก พรานเท่าแหยใจอย่างอิดอ่อนสายตาก็มองหาต้นไม้ไว้ผูกหางดวงไฟขมวดพวกนั้นเป็นรอยว่นในป่าหลังจากถูกอนุภาพกระสุนอาคมของพรานเมืองพวกมันไม่ได้อยู่ในสายตาของพรานเท่าเพราะกำลังจับจ้องไปที่ดวงตาสีเขียววาวโรดคู่หนึ่งแรงกล้ายิ่งกว่าดวงตาของไอ้เจ้าเสอีกพรานเท่าวาดปืนไปทางนั้นหมายจะยิงมันเพ่นพลได้เร็วมากทิดยืนฉายไฟ ทันเห็นพื้นขนสีเหลืองสลับดำหางลายเป็นปล้องรู้ว่าเป็นเสือโครงแน่ทำเอาแค้งขาอ่อนเปรี้ยไปทันทีพรานเมืองยืนนิ่งเหมือนพิจารณาอะไรบางอย่างทิดยืนแปลกใจที่แกหายใจทอดยาวสม่ำเสมอเหมือนมีอาการเหนื่อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผิดกับเขาที่หายใจหอบแรงอาจจะตื่นเต้นมากทำให้หายใจไม่อิ่มต่างกับคนมีประสบการณ์ผจญภัยมามาก เอาต้นตะเคียนนี่แหละเหมาะดีไอ้ทิดอย่ามัวยืนเมอไปหามให้มาทำห้างเร็วเข้าเสืออยู่แถวนี้มันเอาเราแน่ต้องหาที่ปลอดภัยรอจนถึงเที่ยงคืนเป็นครั้งแรกที่พรานเท่าใช้น้ำเสียงตื่นเต้นปลุกสติทิดยืนให้เร่งมือนี่พรานหรือว่ามันจะเป็นเสือตัวเดียวกันกับที่ไล่กัดน้อยทิดยืนทยอยแบกไม้มารวมกันถามขึ้น มีพรานเท่าถือปืนยืนคุมเชิงต้นไม้จะใช้ขัดห้างเลือกได้ต้นตะเคียนหินมีกิ่งก้านสาขาแข็งแรงรับน้ําหนักสองคนได้ข้าไม่รู้จะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าปกติในนี้ไม่เคยมีเสือเข้ามาพรานเมืองพูดไปก็ใช้สายตาคอยระแวดระวังภัยแสดงว่าพรานเมืองเคยเข้ามาในนี้หลายครั้งทิดย,ยืนเก็บคำถามไว้ในใจในเมื่อต้องเร่งมือทำงาน จนเหนื่อชุม่มทั้งที่อากาศเยือกเย็นพอจะลงมือผูกลูกห้างเห็นพรานเมืองเอาผ้าเขมามามาม้วนเป็นก้อนโยนโด่งขึ้นไปพรานโยนผ้าขึ้นไปทไําไมเอ้าเองนี่ไม่รู้อะไรไหนว่าเคยผูกห้างที่ข้าโยนผ้านี้ก็เพื่อกะระยะว่าเสือมันกระโดดได้สูงแค่ไหนจะได้ผูกห้างให้สูงเลยขึ้นไปอีกขืนผูกห้างไว้ต่ํา เสือก็ตามขึ้นไปกันพอดีไม้ไผ่และไม้เนื้อตันถูกตัดมากองพรานเท่าลงมือเหลาตอกใช้ผูกลูกห้างแล้วแบ่งให้คนหนุ่มช่วยมัดเอ,องผูกลูกห้างเป็นนะเวลาเคียนตอกให้วนซ้ายอย่าวนขวาเหมือนคนทั่วไปเสือสมิงจะใช้อาคมขึ้นมาได้ส่วนข้าจะออกไปดูตรงนั้นหน่อยรับรองไม่ไปไกลอย่าไปนานเหมือนเมื่อกี้อีกนะพราน พลานเท่าโบกมือรับหลังทํานองปัดๆไม่อยากฟังทิดยืนแม้กลัวที่ถูกปล่อยเดียวในป่าเวลานี้ทำได้เพียงเชื่อใจเร่งมือผูกลูกห้างจนแล้วเสร็จต่อมาก็ขึ้นเอาไม้มีแก่นไปผูกไว้ตามด้วยชักรอกลูกห้างขึ้นมารัดตรึงด้วยเถาวันจนมั่นใจว่าแน่นหนาพอในใจพลันหวนคิดเมื่อไม่นานมานี้เพื่อนเคยชวนไปนั่งห้างแต่คืนนั้นสัตว์ไม่เข้ามาเลย ไอ้เพื่อนมันก็ว่าเป็นตัวซวยถ้าได้เรียนรู้วิชาจากพ่านเท่าคงจะดีมากเสียงปืนในดงดังกึกก้องปานพลุแตกทิดยืนผวาเกือบตกต้นไม้ดีที่คว้าไว้ได้ทันเสียงปืนยังดังอีกหลายนัดตามด้วยเสียงเสือคำรามโต้ตอบหลังจากนั้นป่าก็ตกอยู่ในความสงัดอีกครั้งทิดยืนแทบลืมหายใจคอยเงี่ยหูฟังจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้ ครูต่อมาผ่านเมืองก็เดินย้อนกลับมาเงียบเชียบเหมือนขาไปไม่ได้ปีนขึ้นมาทันทีแต่ทำพิธีกรำบังอย่างที่โคนต้นไม้ทิดย,ยืนเกรงจนมือเย็นไม่แน่ใจที่เห็นนั่นจะเป็นพรานเมืองตัวจริงหรือสมิงปลอมตัวมากันแน่พอเสร็จพิธีพรานเท่าค่อยปีนขึ้นมาต้องหยุดพักหายใจเป็นช่วงพอขึ้นมานั่งด้วยบนห้างพรานเท่านั่งสงบใจอยู่เป็นนานถึงได้เอ่ยขึ้น ไอ้ทิดเอ็งไม่ถามหน่อยรูวะว่าข้ายิงอะไรคือจะถามอยู่เหมือนกันไม่แน่ใจจะถามถูกเวลาไหมทิดย,ยืนแก้ตัวออกไปยอมรับว่าตอนนี้สมองตื้อตันข้ายิงเสือมันแปลงเป็นเองจะมาตามพอเข้ามาใกล้ข้าก็ยิงอย่างไม่ลังเลเลยสั่งไว้แล้วให้อยู่ผูกห้างทางนี้จะตามไปทำไมเสียดายยิงพลาด ไม่ได้จับปืนนานมือเลยไม่นิ่งเหมือนเมื่อก่อนทิดยืนได้แต่ยิ้มเจรอนตอนนั้นเห็นพรานเมืองหายไปนานคิดอยู่ว่าจะไปตามนี่ถ้าขัดคำสั่งคงได้เจอลูกปืนแน่ลานกองกอยที่เคยเงียบงันมีร่างหนึ่งเดินโซซัดโซเซจากอีกฝากมุ่งตรงมาทางนี้มาได้ไม่กี่ก้าวก็ล้มแสงจันทร์ทำให้เห็นชัดกับตาว่าเป็นผู้หญิง ไหนจะเสียงร้องขอความช่วยเหลือทิดยืนเกือบหลุดเรียกชื่อน้อยออกไปติดที่พรานเมืองขย่าต้นแขนเป็นเชิงห้ามทั้งหมดเป็นไปนตามกฎในปากกลางค่ำกลางคืนหากมีใครมาเรียกก็อย่าไปสนใจเด็ดขาดให้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ว่าเองจะเห็นอะไรหรือได้ยินเสียงอะไรก็อย่าทักเด็ดขาดถ้ามันกวนใจนักก็สะกิดพรานเมืองจะจัดการให้เองโอ้ย ข้าเจ็บเหลือเกินพิทิศเสือมันควรค่าที่แขนข้าหนีมันมาได้เสียงอ้อนวอนของหญิงสาวร้องขอให้ชายหนุ่มลงจากต้นไม้พรานเท่ามากประสบการณ์เพียงยิ้มเยาะจะมาหลอกคนต่อหน้าแก่ไม่ง่ายหรอกให้เข้ามาใกล้อีกนิดคราวนี้หญิงไม่พลาดแน่พรานฉันว่านั่นน้อยชัดๆคงจะเจ็บมาจากเสือให้ฉันลงไปช่วยเธอเถอะ ไม่พูดเปล่าชายหนุ่มจะลงจากห้างเลยโดนตบขมับเรียกสติเข้าให้ใจเย็นไอทิดฟังข้าพูดให้ดีนั่นไม่ใช่อีนางน้อยปากว้างใหญ่มันรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่บนนี้ก็เสียงปืนเมื่อกี้นี่ไงมือข้างหนึ่งของพลานเมืองคว้าแขนของทิดย,ยืนเอาไว้ไม่ให้ลงไปขณะที่ร่างของน้อยได้มาหยุดใต้ห้างเงยหน้าขึ้นมาร้องเรียก หนจะร้องให้ฟูมฝ่ายว่าอุตส่าห์หนีเสือมาได้แต่ต้องมาหลงป่ามาพบคนรู้จักก็ทำเป็นเมินเฉยพี่ทิศช,ช่วยด้วยเสือเสือตัวนั้นมันจะกลับมาอีกแล้วพี่ลงมารับฉันทีน้อยชี้ไปที่เสือโคร่งอีกฝ้าของลานกองกอยมันกำลังตามเธอมาแล้วพี่จะลงไปช่วยน้อยเดี๋ยวนี้แหละทิศยืนใจร้อนเป็นไฟไม่ฟังแล้วคำเตือนดูยังไงยังไง คนข้างล่างก็คือน้อยชัดๆพรานเมืองสุดกำลังจะยือไว้ได้ทิศยืนกำลังหลงกลของเสือสมิงแกยิงทันทีไปยังร่างที่เห็นว่าเป็นน้อยอย่างไม่ลังเลกระสุนปืนโดนเข้าอย่างจังทำโอกรีดร้องลั่นหงหลังล้มตะแคงทำเอาทิศยืนร้องโหยหวนเสียเองทันใดนั้นต้องชะง,งักเมื่อเห็นหางลายเป็นปล้องออกมาจากชายผ้าถุงของน้อย เจ็บเหลือเกินพิทิตลงมาหาข้าทีเห็นหางมันหรือยังละทิศไทย,ยเองยังโง่งลงไปอาจจะมีผ้าหรือเชือกผูกเอวของน้อยอยู่ก็เป็นได้นะพลานทิศย,ยืนยังไม่อยากเชื่อสิ่งที่ตาเห็นโดนกระสุนเข้ายอดอกจังๆขนาดนั้นยังไม่เป็นอะไรเองยังคิดว่าเป็นนางน้อยอีกหรือไงร่างของน้อยยันตัวขึ้นมาชี้คนบนนี้ ดวงตาสีเขียววาวโรดสู้แสงไฟพรานเมืองแน่ใจแล้วว่าแกยิงไม่พลาดแน่นอนแต่เสือสมิงตัวนี้มีความคงกระพันกระสุนอาคมธรรมดาฆ่าไม่ตายไอเมืองมึงคิดว่าจะหนีกูพ้นหรือท่านใดนั้นร่างของหญิงสาวได้เปลี่ยนเป็นชายแก่รุ่นราวคราวเดียวกับพรานเมืองไอปอบดำเองจะจองเว้นฆ่าไปถึงไหนในที่สุด พลานเมืองก็รู้ตัวตนแท้จริงของเสือสมิงก็คือปอบดําอดีตสิทธิ์ร่วมสำนักที่ต่อมาเกิดความบาดหมางถึงกับจองเวรกันตั้งแต่สมัยหนุ่มแน่นก็จนกว่าข้าจะล้างแค้นให้น้องของข้าที่เองแทงตายไปนะสิวะเรามีครูคนเดียวกันแต่เองไม่เห็นแก่หน้าข้าแทงไอ้ดอนมันตายพี่ยังข้าก็ต้องแก้แค้นจะกี่สิบปีข้าก็ไม่เคยลืม เรื่องสมัยที่เรายังหนุ่มแน่นกันทำไมเองไม่ให้อหัสีกับข้าเสียทีในตอนนั้นไอ้ดอนมันฉุดผู้หญิงของข้าก่อนน่าจะรู้ข้ากับแม่ดาวเรื่องมีใจให้กันข้าแค่ปกป้องคนรักท่านใดนั้นพรานเมืองฉุดคิดขึ้นได้เสือตัวที่อลาวาดกัดคนกับสัตว์ในหมู่บ้านเดิมจะต้องเป็นฝีมือของปอบดำอย่าพูดมากไอ้เมือง <T uber> ก่อนที่มึงจะแก่ตายไปซะก่อนข้าจะเอาชีวิตมึงให้โจงได้วะฮปอบดำอ้าปากหัวเราะลันทันใดนั้นมีฝูงตะขาบเลื้อยออกมาจากปากไต่กันยวัวเยียกขึ้นมาบนต้นไม้พรานเมืองใจเย็นพอรูดใบไม้มะเศกเป็นตัวต่อบินไปต่อยตะขาบที่ตัวใหญ่กว่าจนร่างบิดงออย่าคิดว่าเองจะชนะข้าได้ตลอดไปไอ้เมืองปอบดำหัวเราะละั่น ท่านใดนั้นตอกมัดลูกห้างเส้นหนึ่งเกลียวของมันได้คลายออกมาเป็นตะขาบไฟตรงเข้ากัดขาพรานเมืองทำเอารองลั่นมันร้อนราวกับเอาเหล็กเผาไฟมานาบทิดยืนจะเงือะมีดฟันพรานเมืองขวาข้อมือไว้ได้ทันยะมันเป็นตอกมัดลูกห้างถ้าเอ็งขืนฟันห้างจะพังข้าบอกเอ็งแล้วใช่ไหมให้เคียนตอกวนซ้ายอย่าวนขวาเด็ดขาด ชั้นพลาดไปแล้วพรานตอกส่วนใหญ่เคียนวนซ้ายตามคำสั่งแต่มีเส้นเดียวที่ทิศยืนเผลอวนขวาไม่คาดปอบดำจะใช้มันเล่นงานคนวันนี้ได้แม้เจ็บปวดแสนสาหัสเพราะคุณใส่เข้าร่างพรานเมืองเอาน้ำมนมาอมใส่ปากแล้วพ่นใส่ตะขาบอาคมลุกไม่เป็นควันระเหยคืนสภาพเดิมเป็นตอกธรรมดาเส้นหนึ่งแล้วดื่มน้ำลงไปอีกพอหมดก็ถามหาของทิศยืน ที่มีบรรจุมาเต็มกระบอกไม่ไผ่เอามาไร่คา,าถาถอนของคิดยืนรู้มาว่าการจะถอนของจะต้องดื่มน้ําเป็นจํานวนมากพรานเมืองกลั้นใจดื่มจนหมดแล้วสํำรอกเอากระดูกผีเส้นผมกับตะปูออกมาแม้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเท่าทันกันร่างกายคนแก่อยากจะฟื้นตัวในทันทีแกส่งปืนกับกระสุนเงินที่ทำแขวนคอดูคล้ายของขลังป้องกันตัว มากกว่าจะใช้ยิงได้กระสุนของครูพลานถูกยัดเข้ารังเพลิงพลางพยักหน้าให้รับไปมีโอกาสครั้งเดียวเท่านั้นหากพลาดคงได้ตายทั้งสองคนข้ามีนัดเดียวยิงให้โดนถ้าพลาดเองกับข้าตายอยู่ในดงนี้แหละแต,แต่แต่ฉันไม่เคยยิงอะไรโดนเลยนะพลานให้ยิงคนด้วยฉันฉันไม่กล้าอย่างโง่ไอ้ทิศ ร่างเดิมไอ้ปอบดำไม่มีแล้วมันเป็นวิญญาณปอบสมิงพรานเมืองกระแทกเสียงออกไปล้มเจ็บครั้งนี้ไม่ง่ายจะฟื้นคืนในเร็ววันแน่จริงก็ยิงมาเลยสิว่าไอหนุม่มปอบดำยืนท้าให้ยิงด้วยมั่นใจในความกระพันของตนยามยามยาม่ามีเสียงผู้คนดังมาจากลานกองกอยให้ยิงไปที่ยามทิดยืนไม่อาจหันไปมอง ใครกันทีตน่ตะโกนรู้แต่จะต้องวัดดวงอยู่หรือตายชะตากรรมอยู่ในมือของเขาแล้วเ <_ z> สียงปืนดังขึ้นเพียงนัดเดียวร่างปอบดำถึงกับหมุนคว้างกระสุนนัดนั้นยิ่งโดนไฟจึงลุกไม่มีควันสีขาวทั่วทั้งตัวร่างปอบดำขึ้นกลับมาเป็นเสือนอนกลิ้งเกลือกไปมาในที่สุดก็แน่นิ่งไปทิดยืนหายใจหอบแรงในที่สุด เขาก็พิชิตเสือสมิงด้วยมือของตนเองแต่ฉับพลันเสือโคร่งก็ยืนหยัดขึ้นมาได้อีกแม้อยู่ในร่างเสือแต่กลับหัวเราะออกมาด้วยน้ำเสียงของปอบดำทำออกทิศยืนถึงกับหน้าเหวในตอนนั้นเขาเลือกยิงไปที่ลำตัวไม่ได้ยิงไปที่ยามตามเสียงตะโกนบอกเกือบพลาดไปดีนะที่เองไม่ยิงยามที่เป็นหัวใจของข้า ปอบดำหัวเราะอย่างผู้ชนะเสียงดังสะท้านดงกองกอยพรานเมืองยังไม่ยอมแพ้รีบนั่งหลับตามุ่งสมาธิอันเชิญดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของครูมาประทับร่างเพื่อจัดการสิทธิ์ชั่วของสำนักไม่ทันมองว่าด้านล่างในลานกองกอยมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นดวงจันทร์ตรงหัวในเวลาเที่ยงคืนเหล่ากองกอยได้กลับคืนมาในลาน ตอนนี้มีผู้บุกรุกค,คือปอบดำสมิงจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นปอบดำสมิงบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วการต่อสู้กับกองกอยจำนวนมากทำให้พลาดท่าเสียทีถูกนายของกองก่อยกระชากหัวใจออกมาในมุมสูงทิศย,ยืนกลับเห็นแต่ร่างเสือสมิงยืนหยัดได้เพียงอึดใจเดียวก็ล้มลงแน่นิ่งแล้วมองปืนในมือมั่นใจว่ากระสุนนัดนั้นฆ่ามันได้แค่ล้มช้าไปหน่อย รู้สึกฮึกเหิมข,ขึ้นมาเขายิงล้มเสือได้เรื่องนี้จะต้องโด่งดังไปทั้งหมู่บ้านต่างกับพรานเมืองแกมองด้วยดวงตาที่สามจึงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ต้องอัญเชิญครูมาประทับแล้วในเมื่อปอบดำสิ้นท่าให้กับกองก่อยถึงปอบดำเก่งกล้าเพียงใดความประมาททำให้พบกับไหยนะในท้ายที่สุดพรานเท่าพวกข้าเอาอีนางน้อยมาสอง มันหลงเข้ามาในนี้นายของกองก่อยเปลงเสียงออกมาไม่ใช่ภาษาคนพรานเมืองสามารถเข้าใจได้จากในสมาธิขอบใจพวกแกมากที่รักษาคำพูดจะไม่ทำคนในหมู่บ้านข้าร่างของหญิงสาวยืนหลับตานิ่งคลคายหลับละเมอเดินถูกประคองมาให้นอนข้างกองไฟใกล้กับต้นไม้ที่ผูกหางในฝันเธอเห็นว่าหลงป่าไปเจอหมู่บ้าน ชาวบ้านที่นี่ใจดีกันมากช่วยทําแผลที่ต้นแขนแล้วให้นอนบนฟูกกับผ้าหม่มช่วยให้คลายหนาวแท้จริงคือนอนอยู่ข้างกองไฟรุ่งสางแสงตะวันของวันใหม่เล็ดลอดผ่านยอดไม้แยงหนังตาทําออกทิศย,ยืนรู้สึกตัวตื่นไหนจะเสียงไก่ป่าขันอยู่เ,เจือแจ้วสัพสัต์น้อยใหญ่ส่งเสียงตามนิสัยเป็นปกติเหมือนอยู่คนละป่ากับเมื่อคืนเหมือนไม่ใช่ป่าเดียวกัน หมอกลงต่ำพอเริ่มเบาบางจึงมองเห็นร่างเสือโครงนอนตายในลานดินที่ไม่คาดคิดจะเห็นร่างของหญิงสาวนอนอยู่ข้างกองไฟยุบโสมทิศย,ยืนหันไปขอความเห็นจากพรานเมืองหรือว่าจะเป็นพูดผีพีศาตรอมตัวมาอีกพรานเมืองไม่ว่าอะไรในเมื่อเช้าแล้วจึงแต่ลงจากต้นไม้เข้าไปเขย่าหัวไหลเรียกหญิงสาว แน่ใจว่าเป็นตัวจริงเพราะเนื้อตัวยังอุ่นหมดทุกหมดโศกแล้วนะหลานเอ้ยตามมารับเองกลับบ้านเราแล้วต่เมืองแล้วก็พิษทิศทำไมมาอยู่ที่นี่ได้แล้วพวกลุงป้านานะอาหายไปไหนกันหมดไม่มีหมู่บ้านคนในนี้หรอกน้อยคงฝันไปทิศยืนช่วยประคองให้เธอลุกขึ้นสำรวจเนื้อตัวนอกจากแผลที่ต้นแขนแล้ว ร่างกายส่วนอื่นไม่ได้บุบสลายเมื่อคืนฉันจำได้ว่าหลงมาเจอหมู่บ้านคนไม่รู้จักใครเลยในนี้แต่ลุงป้าน้าอาใจดีกันมากพวกเขาชี้ให้ฉันดูทางบ้านเรายังเห็นแสงไฟอยู่เลยลุงคนที่เป็นนายบ้านบอกฉันว่าไม่ต้องรีบกลับรอกบ้านกองกอยเดินผ่านป่าภัยกับลำห้วยแห้งก็ถึงแล้วผู้หญิงเดินทางคนเดียวกลางคืนมันอันตราย ให้รอเช้าก่อนค่อยกลับน้อยทบทวนเหตุการณ์ตั้งแต่หนีตายจากเสือทิ้งตะกรา้าวิ่งตเตลิดมาทางหมู่บ้านแต่เลยไปเข้าทางดงกองก่อยพอค้ำหน่อยก็เจอหมู่บ้านคนได้รับความช่วยเหลือกลับได้ที่พักอันอบอุ่นมาตื่นอีกทีก็เจอตาเมืองกับพิทิศยังคิดอยู่เลยว่าอยู่ในความฝันแต่ความรู้สึกเจ็บแปบลบที่ต้นแขนข้างขวาดึงสติกลับมาให้รู้ว่าไม่ได้ฝันไป ในสายหมอกมีเสียงค้นกูมาก่อนแสงจากกองไฟของคนทางนี้ช่วยนำทางมาถึงไม่นานนักก็เห็นผู้ใหย่เที่ยงกับพลานยอดทั้งสองคนเดินป่าก,กันทั้งคืนตามแกะรอยของนางน้อยจนมาเจอเอาตอนนี้แต่ยังช้ากว่าพลานผู้มากประสบการณ์อย่างพลานเมืองไหนจะสามารถยิงล้มเสือลงได้มันจะต้องเป็นตัวเดียวกันกันกบที่ตามแกะรอยมาทั้งคืน โชคดีที่นางน้อยเอาตัวรอดจากมันมาได้ผู้ใหญ่เที่ยงแม้จะรู้สึกเสียหน้าแต่แล้วก็หันมาเยินยอพ่อตาของตนถึงแก่แต่ตัวยังเก่งกล้าไม่เคยเปลี่ยนทำเอาคนแก่หัวเราะชอบใจแล้วชี้ไปที่เจ้าหนุ่มเป็นคนยิงล้มเสือทำให้เขาได้หน้าเป็นอย่างยิ่งอนาคตจะได้เป็นหลานเคยของพรานเมืองคงอีกไม่ไกล